กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสำหรับเมนูไข่มุกเปียกมะพร้าวอ่อนตอนนี้ใส่อันนี้ลงไปก่อนใส่น้ำเสร็จแล้วก็ตามด้วยโอ้ยังไม่จุดเตาน้ำตักเธอไม่กินหวานมากใช่ไหมได้หมดเลยครับน้ำตาลใส่ลงไปเพื่อแบบมีความนัวๆแบบไทยๆแต่จริงๆความหวานที่อาจารย์นิ่งสั่งชอบที่สุดแล้วกลิ่นของเขาดีมากที่หยิบขวดยาวได้ทีนี่ครับนี่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสคาราเมลเฟลเวอร์เซรั่มว้าวเดี๋ยวก็ต้องรอให้น้ำตาลนี้ละลายก่อนเป็นน้ำเชื่อมประมาณนี้นี่ก็ชวนจะกินได้แล้วนะไม่น่าเชื่อนะมันเร็วๆเนาะทำแป๊บๆเสร็จเลยใส่เกลือป่นไปนิดนึงนะคุณผู้ชมอุ๊ยตายน่ากินแล้วเห็นไหมใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปต้มให้มันสุกๆว้าวใส่ไข่มุกเห็นไหมสีๆจัดการต้มซะใส่ลงไปเราใส่ไข่มุกลงไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมละลายแป้งไว้แล้วก็ใส่ลงไปให้มาดูข้นๆก่อนแป้งมาอีกซิทำไมมันแห้งหายไปเลยล่ะลูกมาแล้วจ้าเพิ่มแป้งลองไหมสาคูเฮ้ยเหนียวแล้วเหนียวแล้วใส่แป้งลงไปนะคุณผู้ชมเอาละแกะกล่องนมได้เลยต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าอันนี้คือนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสอุ้ยตายน่าทานน่ะเฮ้ยเจ็มจนมาเจ็มจนดูน่ากินอ่ะเก็บเหลืองาขาไว้นะพอใส่นมทีหลังคุณผู้ชมความข้นความเป็นครีมมันจะปรากฏทันทีน่ารับประทานมากเราจะไม่ใส่นมไปต้มก่อนตั้งแต่ตอนแรกเป็นมาเคล็ดลับของเราเราละเดือดแล้วคุณผู้ชมขุดปึ๊บใช้ตุ้ยชิมไม่ต้องเยอะใช่ไหมตุ้ยไม่กินเยอะใช่ไหมได้ครับเนาะปกติเธอไม่ค่อยทานหวานไม่ใช่หรอตุ้ยคงไม่ทานเยอะใช่ไหมทีนี้นิดหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้ผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับตีฟองตรานกเกี่ยวฟอลคอนแล้วก็งาขาวตราข้าวทองจัดการคั่วพอหอมหอมดูสิเนี่ยหน้าตาเป็นไงช้อนเล็กมาไม่มีอ่ะช้อนใหญ่ชิมเซ็ตมะพร้าวครับไข่มุกก็ยังสั่นนะเย็นทำสาคูเปียกสูตรเจ้าข้าวหวานจังๆไม่หวานมากใช่ฮะไม่หวานมากเป็นของหวานที่รับประทานเสร็จแล้วดีต่อสุขภาพที่สำคัญมีนมชื่นใจชื่นใจด้วยนะเป็นไงบ้างตุ้ยวันนี้มารายการเราสนุกไหมสนุกมากครับชิมทานต่อได้ทำเมนูที่ไม่เคยทำด้วยแต่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่อาจารย์คอยบอกใช่ก็ฝากไปปรับปรุงรสหน้านิดนึงเพิ่มน้ำหน่อยแล้วก็เวลาทำอย่าสั่นมากนะมันก็คงจะโอเคจะเปิดร้านเลยไหมรสหน้าตุ้ยขนาดนั้นเลยฮะรัดหน้าเจ้าเข้าเจ้าเข้าตั้งชื่อรัดหน้าเจ้าเข้าตุ้ยเจ้าเก่าดูโอเคขอบคุณตุ้ยมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ครับเอาล่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่สัปดาห์หน้าทาง Workpoint ช่อง23วันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกกล่าวเตือนกันนะฮะกับคนที่ชอบทานเค็มนะครับผมมันไม่ดีต่อสุขภาพนะฮะร่างกายจะย่ำแย่ฮะเค็มแต่พอดีฮะร่างกายจะได้แข็งแรงครับ
ช่วงนี้พบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปก่อนนะกับสถานการณ์ช่วงนี้หลายคนอยู่บ้านช่วงนี้ก็จะรู้สึกเบื่อๆลองหาเมนูที่ทำเสร็จแล้วสร้างอาชีพด้วยกันไหมวันนี้นานามีเมนูเห็ดฟางผัดชะอมมาฝากค่ะแต่หลายๆคนบอกว่าเห็ดฟางเนี่ยทำยากเพราะว่าตัวเห็ดฟางเนี่ยอร่อยต่อเมื่อทำสดๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะหลายคนชอบถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสมอเลยนะว่าจะทำยังไงหุงข้าวให้มันดูเก๋ๆหน่อยเบื่อเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีเมนูข้าวมันธัญพืชรับประทานคู่กับลาบหมูส้มทอดกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ